ไปก่อนอ่ะถ้าพร้อมแล้วขอสิ่งกรีดให้กับพี่กันกันซ่าใจเธอมีแต่คำก็รู้ว่าต้องใช้เวลาให้เธอเลี้ยงเรื่องเก่าก็ไม่ได้เรื่องรักอะไรฉันรอเธอได้เสมอเธอก็รู้ว่าฉันรักเธอแล้วรอให้เรารักกันเลี้ยงไม่ได้จำไม่ก็ได้ให้ใจเธอสบายก็พอเลี้ยงไม่ได้ไม่อยากขอที่จะขอมีเรื่องเกี่ยวกันอยากขอแค่ครึ่งใจให้เธอเอาข้างในกับฉันเก็บเขาไว้ครึ่งใจเพื่อที่เป็นของเธอแล้วกันเปิดประตูให้ฉันเข้าไปเข้าไปซ่อนไปแฝงหัวใจหัวใจเธอแค่เพียงครึ่งใจขอเข้าไปขอตั้งเต็มใจให้เธอขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับแต่ฉันก็หวังเล็กๆในใจว่าเธอจะเก็บไปคิดก็คงไม่เป็นแค่ฝันลอยตัวสักวันหนึ่งขอดูสิวันเวลาคงเปลี่ยนไปไม่นานกว่าจะมีอะไรที่ดีที่รอให้เธอได้เจอเลือกไม่ได้จะจำไม่ก็ได้ให้ใจเธอสบายก็พอเลือกไม่ได้ก็ไม่อยากขอที่จะขอคงมีเรื่องเกินอยากขอแค่ครึ่งใจให้เธอเอาตัวไหนกับฉันเก็บเขาไว้ครึ่งใจถึงที่เป็นของเธอแล้วกันเปิดประตูให้ฉันเข้าไปขอไปส่งไปแสบหัวใจหัวใจเธอแค่เพียงครึ่งใจขอเข้าไปขอตั้งเป็นใจให้เธอขอเสียงคนมีความสุขหน่อยได้ไหมจ๊ะสวัสดีทุกคนนะครับเสียใจทุกวันนะครับผมแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะครับผมมาร่วมงานในวันนี้นะฮะท่อนต่อไปนะใครต้องได้ช่วยกันทุกคนมาขอแค่ครึ่งใจให้เธอรับตัวใหม่กับฉันเก็บเขาไว้เพื่อที่เป็นความจำแล้วกันประตูให้ฉันเข้าไปเข้าไปส่งไปแสบหัวใจเปิดใจเธอแค่เพียงครึ่งใจขอเข้าไปขอตั้งเต็มใจอยากขอแค่ครึ่งใจให้เธอรับตัวไม่กับฉันเก็บเขาไว้ครึ่งใจจนที่เป็นความจำแล้วกันเปิดประตูให้ฉันเข้าไปขอไปส่งไปแสบหัวใจหัวใจเธอแค่เพียงครึ่งใจขอเข้าไปขอตั้งเต็มใจให้เธอขอบคุณครับสวัสดีทุกคนนะครับผมกันนภัทรครับผมเย้สวัสดีนะครับสาวๆสวยๆอะไรนะครับฮะเบิกตัวหน้าจะว่าแปลว่าอะไรครับมาตัวเล็กจังถึงผมก็ถึงผมก็ตัวเล็กเนี่ยตัวอื่นผมไม่เล็กเลยครับผมสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีพี่กัมพูชาเชียงรายทุกคนนะครับวันนี้มาร่วมงานนะครับ The Best of Coffee and Tea นะครับผมก็ต้องขอบคุณนะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับผมที่จัดงานในที่แบบนี้ก็เกิดขึ้นให้เราได้มาจิบชากาแฟกันแล้วก็มาสัมผัสบรรยากาศแบบว่าชิลๆในวันนี้นะครับผมอากาศร้อนไหมครับร้อนกำลังจะดีแล้วกำลังจะดีแล้วนะครับผมตอนนี้ก็พระอาทิตย์ใกล้แล้วนะครับผมใกล้แล้วอากาศก็เริ่มจะดีขึ้นช่วงนี้หนาวยังครับเชียงราย
ยังนะครับผมนี่ครับตับแลบนะครับตอนนี้ผมนะครับก็ด้านหลังสวัสดีที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับทุกคนนะครับวันนี้มาเจอกันที่งานนี้นะครับผมกนพัฒน์นะครับเห็นชัดไหมครับชัดเนาะสไตล์ยาวอยู่เนาะยังไม่แก่กันนะครับผมวันนี้เตรียมเพลงมาฝากเยอะนะครับก็ยังไงก็อยากให้ทุกคนได้มีประสบการณ์ในการแบบว่าทานกาแฟทานชากันแล้วก็มาฟังเพลงก็พอจากกันนะครับนะครับวันนี้เลือกเพลงแบบว่าชิลๆเข้ากับบรรยากาศมาเยอะเลยนะครับผมเพลงต่อไปครับ